ชาสิงคโปร์อึง้งร้านมูกระทะในประเทศไทยราคาแค่นี้กินได้ไม่อั้นจริงเหรอเผยเคยไปที่มาเลเซียไม่ค่อยมีแบบนี้นะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถทำได้ เรื่องนี้มันเริ่มมาจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์นะครับที่เขาก็เอ่ยปากชมว่าร้านหมูกระทะในประเทศไทยนะครับหรือตัวแทนของร้านบุฟเฟ่ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เจอในประเทศไทยเขาให้ความเห็นนะครับว่ามีจุดเด่นที่เหนือกว่าหลายๆร้านอาหารในสิงคโปร์เป็นอย่างมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขั้นต่ำในการทานบุฟเฟ่ที่สิงคโปร์นะครับตีเป็นเงินไทยผมก็ตีให้เลยแล้วกันนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าคือตีเป็นเงินไทยประมาณพันบาทนะครับต่อหัวนั่นคือที่สิงคโปร์ แต่เขาก็มาทึ่งตรงที่พอมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าราคาแทบจะลดลงไปถึง3เท่า4เท่ากันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์ของชาวสิงโค,นนคงงโปร์คนอื่นๆนะครับก็พูดถึงการทานบุฟเฟต์แล้ววัฒนธรรมการกินอาหารแบบนี้ในประเทศไทยด้วยนะครับคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาก็บอกนะครับว่าบรรยากาศการทานอาหารในประเทศไทยนะ่ะแตกต่างจากทั้งในสิงคโปร์และมาเลเซียเลยสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือบรรยากาศคือเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่อาจจะไปกับกลุ่มเพื่อนไปกับครอบครัวแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านใดร้านหนึ่ง และแน่นอนว่าที่น่าทึ่งก็คือราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่สิงคโปร์ส่วนถ้าจะบอกว่าทําไมมาเลเซียไม่มีแบบนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะมาเลเซียอาจจะไม่นิยมที่จะมีวัฒนธรรมการทานคล้ายๆกันก็เป็นได้ซึ่งคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์อีกคนนะครับก็บอกว่าวัฒนธรรมการทานอาหารแบบบุฟเฟ่จริงๆก็มีอยู่กันทั่วโลกเลยนะคนนี้นะครับก็มาถามว่าแล้วมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าที่ประเทศไทยอย่างนั้นเหรอซึ่งหลายๆคนครับเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าการทานอาหารบุฟเฟ่ที่เมืองไทย แม้ว่าจะมีรูปแบบการทานได้ไม่อั้นคล้ายๆกันแต่มีสิ่งที่หาได้ยากในร้านอาหารทั่วไปในสิงคโปร์อย่างแน่นอนคือในสิงคโปร์คุณไม่สามารถที่จะกําเงิน500บาทอันนี้ผมตีเป็นเงินไทยให้แล้วนะครับเขาตีเป็นค่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์มานะเขาบอกว่าประมาณ500บาทไทยนะครับคือไม่สามารถที่จะไปหากินบุฟเฟ่ต์ได้นะแต่ที่เมืองไทย500บาทนั่นนะ่ะแทบจะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ได้วัตถุดิบที่ดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับครับก็บอกว่า คุณจะไปเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ไม่ได้นะสิงคโปร์นะ่ะจำเป็นต้องนําเข้าอาหารเพราะฉะนั้นราคาของอาหารยังไงก็ต้องออกมาแพงกว่าไทยอยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์คนถัดมาครับเขาก็บอกว่าเขาชอบหมูกระทะในประเทศไทยมากๆเลยซึ่งถ้ามาอยู่สิงคโปร์หลายๆร้านในไทยซึ่งเป็นร้านธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นที่สิงคโปร์ดูจากวัตถุดิบแล้วนั่นน่าจะเป็นร้านในราคาระดับสูงขึ้นไปเลยทีเดียว ผมพบว่าร้านอาหารที่เป็นในแบบบุฟเฟต์ของไทยมักจะมีทางเลือกของอาหารที่หลากหลายซึ่งบางทีมันก็ราคาเท่าอาหารหนึ่งมือ้อในมื้อที่แพงสักหน่อยของสิงคโปร์ซะเลยซ้ำเรากินได้แค่มื้อเดียวแต่พอเป็นที่ประเทศไทยนั้นกินได้ไม่อั้นเลยช่างเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับแล้วเขาก็ไม่รู้จะโต้เถียงกันไปทําไมนะครับเขาก็บอกนะครับว่าแต่อย่างไรก็ตามการที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์นั่นก็ทําให้คนสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่าคนไทย คุณจะไปกินร้านอาหารบุเฟ่ที่เมืองไทยเป็นร้อยรอบพันรอบก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกระทบกับเงินในกระเป๋ามากนักแต่ในน่านตรงกันข้ามแม้ว่าในไทยจะมีความอิสระในการเข้าถึงบุเฟ่ที่หลากหลายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้คนที่นั่นจะสามารถกินได้ทุกวันขนาดนั้นหรอกนะแต่ถ้าเป็นชาวสิงคโปร์ไปที่เมืองไทยผมคิดว่านั่นคือราคาที่สามารถกินได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ให้ความเห็น,นครับว่า ประเด็นก็คือสิงคโปร์ไม่มีโมเมนต์แบบนั้นนะสิคือถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานได้ค่าแรงในแบบสิงคโปรท์ทั่วไปมาตรฐานทั่วไปยังใช้ชีวิตด้วยการกินอาหารบุฟเฟต่ต์เลือกทานได้ไม่อั้นแบบนั้นในทุกๆวันหรือในทุกสัปดาห์ยังแทบจะทําไม่ได้แต่พอเป็นที่เมืองไทยคุณต้องมองในมุมตรงกันข้ามกันด้วยนะ คนไทยค่าแรงน้อยกว่าคนสิงคโปร์ก็จริงแต่คนไทยเนี่ยสามารถไปทานบุฟเฟ่ต์ได้ในทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวนั่นเป็นบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายและดูสนุกสนานมากๆทน้นที่เป็นแค่การทานอาหารกันเฉยๆ ความเตมาครับบอกว่าดูจากสิ่งที่หลายๆคนเล่ามามันเป็นการทานอาหารที่ดูอิสระมากๆเลยนะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารแบบบุฟเฟ่ของประเทศไทยซึ่งผมไม่คิดว่าราคามันจะถูกได้มากขนาดนั้นหรือเชื่อตรงที่เพียง10ดอลลาร์สิงคโปร์คนก็สามารถเลือกทานอาหารได้ไม่อันมันถึงขนาดนั้นได้แล้วเหรอในยุคนี้สําหรับประเทศไทยซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วสำหรับประเทศไทยเพราะนั่นคือประเทศที่เป็นแหล่งอาหารไม่ต่างอะไรจากเป็นครัวของโลกเลย พวกเขาสามารถผลิตวัตถุดิบอะไรต่างๆได้เองในขณะที่สิงคโปร์แม้แต่ข้าวก็ยังต้องนำเข้าจากไทยอยู่เลยนั่นยังไม่รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆอีกนะแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้คุณมองว่าสิงคโปร์เองก็ทำให้คุณสามารถหาเงินได้เยอะเมื่อเทียบกับการทำงานอยู่ในประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีข้อดีตรงที่คุณสามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาที่ถูกกว่าสิงคโปร์มันก็เป็นด้านที่สลับกันแต่อย่างไรก็ตาม ผมชอบชีวิตที่หาเงินได้เยอะในแบบของสิงคโปร์มากกว่าซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ประเด็นก็คือชีวิตที่สิงคโปร์หาเงินได้อย่างมากมายสิ่งที่เรากำลังหมายถึงก็คือคุณไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาที่คุ้มค่าได้เลยเจ้สิงคโปร์ที่มีรายได้สูงกว่าคนไทย3าถึงสเท่าอาศัยอยู่ในสิงคโปร์หลายๆคนยังต้องประหยัดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดกันอยู่เลย ในขณะที่คนไทยเนี่ยสามารถใช้เงินอย่างสุรุสุทายไปกับการทานอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในประเทศที่ถ้าผมเลือกได้ผมขอไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีรายได้น้อยลงจากสิงคโปร์สักครึ่งหนึ่งผมก็น่าจะเพียงพอที่จะอยู่อาศัยได้แล้วกับค่าครองชีพที่ถูกกว่าขนาดนั้นขณะที่คอมเมนต์คนถัดมานะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันจริงเลยแต่ผมก็ไม่ค่อยพบเห็นในมาเลเซียมากนะัก อันที่จริงค่าอาหารของประเทศไทยน่ะถูกถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถกินได้ไม่อั้นในหลายร้านได้เลยคุณต้องลองไปที่กรุงเทพมหาคนครมีร้านอาหารหลายแห่งมากๆเลยที่ทําให้คนสามารถทานอาหารแบบไม่อั้นได้ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่พบเจอในทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียที่ผมเดินทางไปบ่อยครั้งซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แยง้งเลยครับบอกว่าที่มาเลเซียการทานอาหารแบบบุฟเฟ่ก็มีให้เห็นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเมนูหรือความนิยมในการทานอาจจะไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนะัก วัตถุดิบในการใช้อาหารนั้นมีความแตกต่างุูเฟ่ที่มาเลเซียก็เลยมีความแตกต่างออกไปขณะที่บางคนนะครับก็มาตั้งคําถามกับเมืองไทยนะครับว่าคือการที่ในประเทศไทยมีร้านอาหารการทานแบบไม่อั้นได้อยู่เต็มประเทศไปหมดแบบนั้นผมมีความสงสัยว่าไทยนั้นใช้วัตถุดิบแบบไหนในการทําอาหารผมอยากจะตั้งคําถามไปถึงเรื่องนี้เนื้อสัตว์ที่ใช้อาหารทะเล หรือว่าผักผลไม้ที่มีอยู่ในร้านที่ทานได้ไม่อั้นแบบนั้นเป็นของที่มีคุณภาพจริงหรือไม่แล้วเมื่อเทียบกับของที่มีอยู่ในสิงคโปร์วัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารในสิงคโปร์หรือว่าอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับไทยผมไม่แน่ใจนะว่าในไทยนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมคือผมมองว่าในไทยวัตถุดิบอาจจะไม่ได้ใช้ของดีอะไรมากนะักแต่วัตถุดิบที่ดีมากจะส่งออกไปขายในประเทศที่มีค่าของชีพหรือสามารถจ่ายได้ในราคาที่แพงกว่าอย่างเช่นสิงคโปร์นี่แหละ ดยก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าคุณประเมินเกี่ยวกับเรื่องนี้ผิดไปแล้วนะวัตถุดิบที่ใช้ในร้านอาหารของไทยเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารทะเลอะไรต่างๆนั้นเป็นเกรดที่อยู่ในระดับที่มันไม่ใช่อาหารแช่แข็งก็แล้วกันคุณอาจจะเห็นว่าสิงคโปร์ได้ของด,ดีจากประเทศอื่นๆที่ค่าแรงถูกกว่ามาโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบในการทําอาหารแต่ถ้าคุณมองดูดีๆนะแม้แต่เนื้อสัตว์หลายชนิดเลยบางทีก็เป็นเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งมา แต่คนไทยนะ่ะร้านอาหารของพวกเขาบางทีไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ที่แช่แข็งซะเลยซ้ําเป็นเนื้อสัตว์ที่มาใหม่ๆเลยคุณคิดว่าโมเมนต์แบบนี้จะมีในร้านอาหารสิงคโปร์โดยทั่วไปหรือไม่โดยเฉพาะกับบางอย่างที่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องนําเข้ามามันล้วนแล้วแต่จะต้องแช่แข็งทั้งนั้นคุณจะบอกว่าเกรดมันดีกว่าประเทศผู้ผลิตมันก็คงจะไม่ใช่อย่างไรก็ตามเพราะผมมองว่าในไทยนั้นประชากรไม่ได้เยอะจนเกินไปขนาดเดียวกันก็สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอแถมยังส่งออกมาขายในประเทศเพื่อนบ้านไ,ได้อีกด้วย นั่นก็เลยทาให้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารของไทยนั้นดูคุ้มค่าคุ้มราคามากว่าโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ความรู้สึกในแบบของสิงคโปร์แล้วไปทานอาหารที่ประเทศไทยยิ่งรู้สึกว่านั่นน่ะยิ่งดูคุ้มค่าไปกันใหญ่ซึ่งมีคนเข้ามาถามต่อนะครับว่าเอาแล้วทำไมฟิลิปปินซึ่งเป็นประเทศที่จเจริญน,น้อยกว่าไทยมีการพัฒนาน้อยกว่าไทยเพียงเล็กน้อยแต่ฟิลิปปินนั้นมีปัญหาทางด้านของอาหารมากๆ พวกเขาไม่ได้มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบอาหารเองอะไรอย่างนั้นเหรอจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์บางทีค่าอาหารบางอย่างค่าวัตถุดิบบางอย่างมันมีราคาที่สูงกว่าไทยและก็สูงใกล้เคียงกับสิงคโปร์เท่าเดิมในบางอย่างท่งนที่ทั้งสองประเทศนี้ดูคล้ายกันมกากๆเลยนะโดยก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าคุณไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลคุณมองที่มาเลเซียก็แล้วกันมาเลเซียเองก็ยังมีค่าอาหารว่าค่าวัตถุดิบอะไรต่างๆที่แพงกว่าไทยโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่มีอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน ย่างฟิลิปปินส์นั้นการที่อาหารราคาสูงและวัตถุดิบบางอย่างราคาสูงจนจะเทียบเท่าสิงคโปร์ได้คือนน,น่นอนเป็นเพราะว่าอาหารไม,ไม่เพียงพอต่อผู้คนในฟิลิปปินส์มีประชากรเยอะกว่าไทยเป็นร้อยล้านแล้วในขณะที่ไทยมีประชากรน้อยกว่าน่นจาจะ30ล้านได้ฟิลิปปินส์บางทีแทบจะไม่พอที่จะส่งออกซึ่้ํำยกเว้นสินค้าที่เหลือเยอะจริงๆอย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่ได้ถึงขั้นอดอยากพวกเขาแทบจะไม่ได้อดอยากอะไรเลย ในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านของอาหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ที่มานะครับก็บอกว่าผมรู้สึกว่าคนไทยน่าจะชอบทานอาหารแบบบุฟเฟ่มากกว่าคนสิงคโปร์นะหลังจากที่ผมไปที่ประเทศไทยมาผมเห็นความนิยมในร้านอาหารประเภทดังกล่าวเนยะเยอะมากๆและในยุคหลังๆนั้นน่าจะมากกว่าเดิมไปมากกว่านั้นผมเห็นหลายๆร้านนั้นปรับตัวจากแต่ก่อนที่ไม่ได้ขายแบบบุฟเฟ่แต่ทุกวันนี้กลายเป็นร้านอาหารที่ทานได้แบบไม่จํากัดไปแล้ว และเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นั่นเป็นนโยบายที่เจ๋งมากๆเลยนะซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับนโยบายอะไรของภาครัฐอะไรเลยมันเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในระดับผู้คนทั่วไปนี่แหละและจากนั้นภาคธุรกิจก็เลยปรับตัวจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่นิยมทานได้แบบไม่อั้นในที่สุดผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สิงคโปร์ไม่สามารถที่จะนิยมทานอาหารแบบไม่อั้นแบบประเทศไทยได้เป็นเพราะปัจจัยทางด้านของราคาด้วย ราคาในสิงคโปร์นั้นสูงสูงมากกว่าหลายๆประเทศในตะวันตกซะโดยซ้ํานั่นหมายความว่าราคาที่คุณอาจจะต้องจ่ายมันอาจจะสูงถึงร้อดอลลาร์สิงคโปร์เลยผมตีเป็นเงินไทยให้แล้วกันนะครับตั้งแต่สามพันถึงสี่พันนะคร่าวๆนะฮะขณะที่เขาบอกว่าที่เมืองไทยนะครับจ่ายถูกเป็นสิบเท่าเลยคุณก็สามารถเข้าถึงในระดับมาตรฐานเดียวกันได้แล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าไม่ยากเลย คุณก็ทํางานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ไปทานอาหารที่ประเทศไทยสิถ้าคุณชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นไลฟ์สไตล์แบบคนไทยเลือกร้านอาหารที่ถูกใจแล้วก็ทานมันได้ไม่อั้นเลยคุณสามารถบินไปที่กรุงเทพประเทศไทยแล้วก็สามารถทําแบบนั้นได้อย่างง่ายได้นั่นคือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของชาวสิงคโปร์ด้วยนะเพราะเราหาเงินได้มากกว่าเราก็สามารถไปที่กรุงเทพได้อย่างสบายๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็มองว่า นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วร้านอาหารหรือการพูดถึงในการเข้าร้านอาหารของมาเลเซียนั้นเป็นที่นิยมน้อยกว่าไทยด้วยเหตุผลเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีกิมมิคอะไรที่น่าสนใจเลยแต่คุณไปดูการต่อยอดเกี่ยวกับอาหารที่ประเทศไทยก็ได้นะคุณจะเห็นได้ว่าร้านอาหารของคนไทยนั้นต่อย,ยอดจนกลายเป็นบุฟเฟที่มีความหลากหลายในการทานและหลายๆร้านก็มีทางเลือกของอาหารที่เยอะมากๆ ตัดภาพกลับมาที่อาหารในประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมมองไม่ออกเลยว่ามีประเทศไหนที่สามารถทําในเรื่องของอาหารสรู้ได้เทียบเคียงกับประเทศไทยได้บ้างมันแทบจะไม่มีเลยวัฒนธรรมการทานอาหารแบบไทยกําลังถูกเผยแพร่ออกมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันในสิงคโปร์คุณสังเกตได้เลยว่าอาหารไทยก็มีขายและก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าคุณเข้าใจผิดแล้วร้านอาหารแบบทานได้ไม่อั้นในประเทศไทย ผมไม่คิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะมันเป็นอาหารที่เหมือนกับเป็นการผรสมผสานอาหารในแบบของเอเชียเป็นปิ้งย่างในแบบสไตล์ของเอเชียหรือไม่ก็เป็นการทานท,านที่ได้รับอิทธิพลจากทางจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างและก็สารพัดประเทศที่อยู่ในโซนนี้นี่แหละผมคิดว่านั่นไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆนะขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามันจะไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆได้อย่างไรกันล่ะคุณต้องไปดูที่น้ําจิ้มที่พวกเขาใช้ด้วยแน่นอนว่าความเป็นปิ้งย่างนั้นอาจจะมีในมุมที่เหมือนๆกันก็คือใช้เนื้อใช้วัตถุดิบที่คล้ายๆกัน แต่ยอย่างไรก็ตามนะคนต้องดูที่น้ําจิม้มนั่นคือน้ําจิ้มสไตล์ไทยแท้เลยผมไม่เห็นว่าประเทศอื่นๆจะทาน้ําจิ้มได้แบบนี้นั่นเป็นน้ําจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากถ้าคุณเคยทานร้านอาหารแบบที่กล่าวมาในประเทศไทยนะคุณจะเห็นได้เลยว่าความเป็นเอกลักษณ์มาอยู่ที่น้ําจิ้มนี่แหละขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าที่การทานอาหารแบบบุฟเฟ่ไม่ได้เป็นที่นิยมแบบในประเทศไทยเป็นเพราะว่าสิงคโปร์นั้นไม่ค่อยมีใครมาว่าง ชวนกันมานั่งทานแล้วก็เลือกอาหารที่หลากหลายวางอยู่ไลบุฟเฟ่เป็นสิบเมนูอะไรแบบนั้นไม่มีใครว่างพราะที่จะมาเดินเลือกอย่างสบายใจเชิมแบบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้คนด้วยนะผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนชิลๆง,ง่ายๆสบายๆมากกว่าวฒนธรรมการทานอาหารก็โวยเช่นกันนั่นจึงทําให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความนิยมในการทานอาหารในแบบไทยคนไทยนั้นค่อนข้างจะรู้สึก สนุกสนานหรือไม่ก็ว่างพอที่จะไปเดินเลือกอาหารและจากนั้นก็เอามาปิ้งย่างเองและกวดจะทานอาหารร่วมกันเสร็จอาจจะก,กินเวลาไปสองถึงสามชั่วโมงเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามในสิงคโปร์เราจะเดินไปหาแค่แฮมเบอร์เกอร์สักชิ้นหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่มันกินได้ง่ายๆแล้วก็จบได้เร็วๆโดยที่ใช้เวลาไม่นานมากนักแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ทํางานและใช้ชีวิตในสิงคโปร์ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือหลายๆคนก็อยากทานแบบไทยนั่นแหละ ใครก็ตามใครก็ชอบกันทั้งนั้นอยู่ที่สิงคโปร์ล้วทานอาหารได้แบบไม่อัน้นแต่อย่างไรก็ตามบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในสามของข้าวแรงหรืออาจจาะมากกว่านั้น้วยซ้ำถ้าเป็นบุฟเฟ่ที่มีวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามที่ประเทศไทยนั้นราคาถูกกว่าขนาดนั้นน่ะเป็นผมเองผมก็คงจะไปทานอาหารแบบไม่มีจํากัดแบบนั้นยุดทุกวี่ทุกวันกันเลยเดียวมันคงเป็นอะไรที่เพลิดเพลินต่อชีวิตมากๆชีวิตแต่ละวันนี้ไม่ต่างอะไรจากการได้เฉลิมฉลองในทุกๆวันกันเลยเดียว กรที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าลังจากที่ผมดูหลายๆคอมเมนต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทานอาหารแบบนี้ในไทยมันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าผู้คนในสิงคโปร์นะั้นมีชีวิตที่มีความเครียดมากกว่าคนไทยมากๆมันแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นหรือบางคนก็ถึงกับบอกเลยว่าไม่มีเวลาว่างพอที่จะไปเดินเลือกอาหารอยู่ในไลน์บุฟเฟ่โอ้โหนัน่นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆมันแสดงให้เห็นได้ชัดว่าชีวิตของคนไทยดูน่าจะมีความสุขมากกว่าซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ไม่อย่างนั้นชาวสิงคโปร์หลายๆคนจะบินไปที่กรุงเทพในช่วงวันหยุดกันเรอคือแทบจะเรียกว่าไปใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงเทพกันเลยเพราะเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของความสนุกสนานคุณภาพชีวิตบางทีอาจจะดีกว่าการอยู่ในห้องเล็กๆในสิงคโปร์ชีวิตมีสีสันกว่าเยอะเลยและผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําอย่างนั้นผมอยู่ในแฟลตเล็กๆที่อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ใช้ชีวิตไปทํางานในแต่ละวัน แต่ในทุกวันหยุดในทุกสัปดาห์ผมทีใจมากเลยที่ผมจะได้ตีตั๋วไปที่กรุงเทพแล้วก็ด้อยู่ในโรงแรมที่ผมเช่าและนั่น่ะคือพื้นที่ห้องที่หรูหราและใหญ่โตมากๆเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้สัมผัสในสิงคโปร์แน่นอนว่าผมจ่ายได้ในสิงคโปร์นะแต่มันมีราคาที่สูงเกินกว่าที่ผมจะจ่ายได้ในทุกๆสัปดาห์ขนาดนั้นแต่พอเป็นที่ประเทศไทยรวมค่าตั๋วเครื่องบินรวมค่ากินค่าอยู่ที่ผมไปพักผ่อนในแต่ละสัปดาห์นั่นแหละทำให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยที่ใช้เงินน้อยกว่าสิงโปรด้วย สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นในมุมมองของเพื่อนป้านนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ถัดจากมาเลเซียนะครับก็คือชาวสิงคโปร์พูดถึงวัฒนธรรมการทานอาหารบุฟเฟ่ตของไทยนั่นก็คือหมูกระทะ หรือไม่ก็บุฟเฟ่ประเภทต่างๆนะครับที่มีให้เห็นในไทยเ่ยนะฮะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรกันได้นะครับแต่เห็นหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะฮะพูดถึงเรื่องของการทานได้ไม่อั้นในร้านอาหารที่มีอยู่แย่ๆมากมายในไทยที่นี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พูดกันซะยาวอะไรทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ชมมีความเห็นย่องไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับชมครับมีหลากหลายหัวข้อเลือกรับชมต่อนะครับที่เคยเล่าไปแล้วสามารถเลือกรัััับบบชมต่อได้้เลยนนนะครรสหวี